เมื่อไรที่เผลอยังนึกว่าเธออยู่ในฝันยังมีหรือรักแท้ที่เคยสอหามันนานวันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธอเมื่อเธอรู้ว่าฉันรักก็อย่าทำให้ฉันหลงบอกมันเลยตามตรงนี่เรื่องจริงที่ฉันแพ้ตอนนี้ยังพอทำใจถ้าสิ่งที่ได้เจอคือฝันคือละเมอและไม่จริงไม่เชื่อทุกคนพูดจริงๆใช้ได้เลยแต่ควรจะดื่มน้ำขิงก่อนร้อนเพราะว่าเสียงแหบมากแต่เสียงดีอ่ะเนี่ยขอบคุณครับอาจารย์ตาครับครับอย่ามาไหว้ผมเลยครับผมกลัวแฟนกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าแพ้ใจสิ่งที่ได้เจอคือฝันคือละเมอและไม่จริงวันนี้นะครับเสมอเย้ต่อไปต่อไปนิ้งส่งนิ้งส่งด็อกเตอร์ไปก่อนเอาแล้วอะไรดีครับบอยน้ำปลาตาปลาหมึกแล้วกันครับโอเคหนึ่งสองสามสองแล้วครับสองครับหนึ่งเพลงสองซ้ำปึ๊บมาแล้วครับเฮ้ยแต่เชื่อไหมว่าเพลงนี้เราว่าเราชนะทำไมอ่ะเราว่าเราชนะเพราะว่าพี่บอยเขามาดขึ้นขึ้นขอโทษนะครับล่าสุดคนนี้เขาโค่นมาใครรู้ไหมใครติ๊กชิโร่ฮะนักบอลลีบูนเนี่ยแหละใช่อย่าประมาทนักบอลลีบูนจันไรนี่แหละจันเรือตายเลยพูดจันเรือนะจันเรือนี่แหละครับผมจันเรือนี่แหละอ้าวสู้ๆค่ะพี่บอยชายคนหนึ่งจากพี่บอยครับอย่าทำน้องเสียหน้าเลยเธอไม่ต้องกังวลเธอไม่ต้องเกรงใจความรักฉันที่ฝากไว้เป็นเรื่องง่ายกว่านั้นฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นขอแค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดพอแค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอหากพอจะมีให้ฉันขอแค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดไม่เคยต้องการสิ่งใดหลับตาแล้วเสียงเหมือนพี่ปีเตอร์มากเสียงก๊อปเกรด A มากเลยนะ เรียกว่าเสียงก๊อปนะเฮ้ย แต่เสียงของผมมาสเตอร์มาสเตอร์ยังไงให้จับตาดูคนนี้ดิพบกับผมขอซ้อมก่อนสักนิดเดียวพอ นิดเดียวนิดเดียวไม่ต้องเกรงใจเฮ้ย
ไม่เอานักเรงไม่ใช่ครับไม่ต้องซ้อมเป็นมุกพอแล้วให้มันขำกันก่อนไม่ต้องซ้อมเดี๋ยวพอขำเสร็จขำกันไม่ออกต้องซ้อมแล้วจริงเลยค่ะเธอไม่ต้องกังวลเธอไม่ต้องเกรงใจความรักฉันที่ฝากไว้เป็นเรื่องง่ายกว่านั้นฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นขอแค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดขอแค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอหากพอจะมีให้ฉันขอแค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดไม่เคยต้องการสิ่งใดขอบอกขอบอกความรักหมดแล้วหมดแล้วนอกจากเนื้อถูกแล้วเนี่ยเสียงน้ำส่งน้ำเสียงเนี่ยโอ้โหมาท่าทางนี่ดังเลยเนี่ยหัวหน้าหลับตาฟังได้แล้วเหมือนเลยเหมือนปีเตอร์ครับเหมือนปีเตอร์เหมือนสวดสังฆาหารแล้วเนี่ยร้องเพลงหยอกเล่นคือเสียงต้องแบบทุ้มๆนิดๆหยอกเล่นมาดเบิร์ดเขาได้ตอนนี้คู่นี้นะครับเสมอครับเอาละครับต้องมาตีแล้วเลือกหนึ่งคู่ค่ะเลือกเลยค่ะว่าจะต้องมาชุดกับใครเสียสักทีครับแม่เดี๋ยวคุณจินวันนี้ผมขายดีจริงๆนะครับเนี่ยคุณสิมาแรงแต่นูโวเนี่ยระวังแพ้เขานะทำไมบัฟเลยนะทำไมคะคือพี่ชายเขาต้องงงเลยนะโอ้โหผมก็เหมือนกันพี่ก้องจริงจริงพี่ก้องนูโวเหรอพี่ก้องปิยะครับผมมาสัญชาตญาณบอกคุณเจนมันลงตัวถูกไปทุกอย่างมันจังงังสั่นไปทั้งตัวมันโดนเลยใจก็เต้นรัวตั้งแต่เจอหน้าเธอพอเจอตัวปากก็เริ่มสั่นพอมองกันตาก็ชักเบลอพอเธอไปใจก็ชักเมอมันเริ่มเพ้อพิกลเห็นใครมาเท่าไรมันไม่เกิดเห็นใครมาเท่าไรมันก็เฉยเฉยแล้วมาเจอกับเธอมันก็เกิดมันเหมือนมันมีระเบิดอยู่ในใจคนนี้มาแรงฉันชาติยานบอกเพราะครั้งนี้มันแน่ใจคนนี้ใช่มาแรงสายตาคงไม่หลอกบอกว่ารักเข้าแล้วนี่ไงคนนี้มาอะไรอะไรพูดอะไรก่อนอะไรอะไรบอกแล้วว่าจำไม่ได้อะไรพี่น้องก็แล้วคือเธอไปหรอเอามาฟังกันค่ะสัญชาตญาณบอกตั๊กบริบูรณ์มันลงตัวถูกไปทุกอย่างมันจังงังสั่นไปทั้งตัวมันโดนเลยใจก็เต้นรัวตั้งแต่เจอหน้าเธอพอเจอตัวปากก็เริ่มสั่นพอมองกันตาก็ชักเบลอพอเปิดไปอันนี้สรุปแล้วนะคะสรุปข้อนี้นะคะบ้านพี่หนิงชนะค่ะ
ันกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะสุดหน้าเราจะไปชักศึกเข้าบ้านกันเราจะบุกไปพิสูจน์ว่าขาเตียงจะแข็งแรงแค่ไหนที่สำคัญเราสืบทราบมาว่าบ้านนี้เขามี2 บ้านด้วยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ